ากใหญ่แต่น้องอายจอบมองแต่นาโบราณเปิ้นว่าโง่เฮงจาดดีคนหน้าผากใหญ่ละหูก็ต้องใหญ่ยังมีงานจ้างงานโชว์ทำวงรับร้องเพลงเพื่อดูแลครอบครัวได้ถึงทุกวันนี้ก็สมกับที่สมพรเมืองลับแลฝ่าฟันพิสูจน์ตัวเองมาเยอะครับนับตั้งแต่เข้าประกวดสมัยหนุ่มๆในรายการดังชุมทางคนเด่นที่ต้องแข่งขันกันนานเป็นปีถึงได้แชมป์ฝ่ายชายคนแรกนอกจากใจสู้แล้วส่วนหนึ่งยังมาจากการปลูกฝังดูแลและคอยสอนวิชาให้จากไพรวันลูกเพชรนักร้องดังแถวหน้าเมื่อราวกว่า40ปีก่อนที่เคยรับสมพรเมืองลับแลมาเป็นลูกบุญธรรมอยู่วงร่วมกันซึ่งทุกวันนี้ถ้าให้ย้อนวานๆถึงพ่อบุญธรรมที่คอยผลักดันคนนี้เป็นต้องหลั่งน้ำตาทุกครั้งครับช่วงนั้นวงดนตรีก็ไปแสดงที่ลับแลครับพอดีคนที่ลับแลเขาเห็นผมไปผมเด็ดจดหมายขึ้นไปให้ผมขึ้นไปร้องพอร้องจบ พอไปวันเขาก็ชวนมาอยู่วงครับอยู่กับพ่อไปวันมา7ปีครับเขาทำเพลงให้ผม4-5ผลงานเพลงด้วยกันครับเรื่องราวชีวิตและการต่อสู้เพื่อยืนหยัดเข้าสู่วงการของสมพรเมืองลับแลยังมีอีกเยอะไม่ต่างจากลูกทุ่งสาวอีกคนครับคนนี้รุ่นพี่ที่ผ่านเวทีเดียวกันคือทานทิพย์ถาวรสิริที่ครั้งหนึ่งเคยเกือบถอดใจไม่ไปต่อบนเส้นทางสายดนตรีนี้เป็นเพราะอะไรรอติดตามในสารพันลั่นทุ่งบางเขนวันนี้บ่าย 3 โมงตรงอยากจะเด็ดมาดองมือค่อยๆก็เอื้อไม่ถึง